Oppo F19s เผยภาพเรนเดอร์นะครับโชว์สีดำและสีทองสุดพรีเมียมคาดว่าจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 662และกล้องความเร็ว48ล้านพิกเซลในราคาราวๆ 9,000 บาท Realme Narzo 50i เผยดีไซน์ก่อนเปิดตัวจริงสิ้นเดือนนี้พร้อมกับชิปเซ็ต Helio G85 และแบตเตอรี่อื่นที่ 6,000 มิลลิแอมป์ Samsung Galaxy A13 5G วัดที่โทรศัพท์มือถือ 5G ราคาประหยัดตัวใหม่นะครับกับกล้อง50ล้านพิกเซลและมีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ในราคา 6,700 บาท Facebook เปิดตัว Portal รุ่น Go และ Plusจอใหญ่14นิ้วมีลำโพงในตัวเหมาะกับการเรียนออนไลน์แล้วก็ทำงานออนไลน์ด้วยครับสวัสดีครับกับอัปเดตข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับผู้ข่าวทีคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงแกดเจ็ตที่น่าสนใจจากทาง Facebook นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะครับผมอ่านว่า Portal มี2รุ่นอันนี้น่าสนใจคล้ายๆคอมพิวเตอร์เอาไว้เรียนออนไลน์หรือว่าทำงานออนไลน์ก็ได้ไปจนถึงมือถือของ Oppo และ Realme ที่มีความน่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันแต่ก่อนมาชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะพลาดข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกเลยครับ Oppo กำลังที่จะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับมีการเปิดตัวนั่นแหละเกี่ยวกับ Oppo F19s ในประเทศอินเดียซึ่งตอนนี้เนี่ยในเว็บไซต์ต่างประเทศมีการเปิดเผยภาพเรนเดอร์ของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ออกมาแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีข้อมูลที่ปรากฏบน Geekbench ด้วยภาพเรนเดอร์ล่าสุดจะเห็นได้ว่าตัว Oppo F19s จะมีสี Glowing Black แล้วก็สี Glowing Glow นะครับสีทองสวยนะโดยโมดูลของกล้องเนี่ยจะเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมนะครับในกล้องหลังติดตั้งกล้องจำนวน3ตัวพร้อมกับไฟแฟลช LED แล้วก็ไม่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาให้นะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการฝังเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเอาไว้บริเวณใต้หน้าจอนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีในเรื่องของหน้าจอแสดงผลมีการเจาะติดตั้งกล้องหน้าไว้บนหน้าจอบริเวณมุมบนซ้ายนะครับดีไซน์โดยรวมยังคงเหมือนกับ Oppo F19 ที่มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันนะครับ Oppo F19s นั้นจะมีรหัสโมเดล CBS2223นะครับได้ผ่านการทดสอบแพลตฟอร์ม Geekbench โดยจะทำคะแนน Benchmark แบบ Single Core ได้312คะแนนนะครับแล้วก็ Multi Core 1352คะแนนด้วยโดยจะมี RAM 6GB สำหรับสเปคอื่นนั้นรายงานระบุว่า Oppo F19s นั้นจะมีหน้าจอ 6.43 นิ้วความละเอียดนะครับ Full HD Plus เป็นแบบ AMOLED ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 662ให้ RAM 6GB ROM 128แล้วก็มีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จที่เร็ว33วัตต์ส่วนการถ่ายรูปนั้นเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องความละเอียด16ล้านพิกเซลและกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลมาโคร2และเดปเซนเซอร์2เสียดายไม่มีอัลตราไวด์นะครับเบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในอินเดียในราคา 19,990 รูปีหรือประมาณ 9,000 บาทแฟนๆ Oppo ก็รอรุ้นกันนะครับตัวนี้สีทองน่าสนใจเปิดตัวแล้วขอให้เอาเข้าไทยด้วยแล้วกันนะครับมาต่อที่ข่าวนึงครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับทาง Realme ประเทศอินเดียเนี่ยประกาศแล้วว่าเขาจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตระกูล Narzo อย่าง Realme Narzo 50 Series พร้อมกับเผยดีไซน์ของตัวเครื่องว่ารูปร่างหน้าตาจะประมาณไหนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรุ่น Narzo 50A ด้วยออกมาให้เราได้ชมกันเพิ่มเติมและล่าสุดนะครับถึงคิวของ Narzo 50i ครับมีการเปิดเผยภาพเรนเดอร์ของ Realme Narzo 50i ออกมาให้ชมกันนะครับมี2สีใหม่เลยทีเดียวคือสีฟ้าแล้วก็สีเขียวอ่อนครับโดยจะมีติ่งทรงหยดน้ำเหมือนเดิมพร้อมกับมีการปรับดีไซน์นะครับให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นบริเวณฝาหลังนี่แหละที่เป็น Duo Tech Tone ในเบื้องต้นระบุว่า Realme Narzo 50i นั้นจะเป็นรุ่นเล็กนะครับที่รองรับการใช้งานระดับเริ่มต้นในเรื่องของหน้าจอจะเป็น SD Plus ครับขนาด 6.51 นิ้วชิปเซ็ต MediaTek Helio G85 ให้ RAM มา 2GB กับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์และระบบ Android 11ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าไว้เปิดตัวแล้วจะมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างแน่นอนเลยครับติดตามและกด Subscribe กันได้เลยมาต่อที่ข่าวนึงครับเรามาพูดถึง Samsung กันบ้างเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือราคาประหยัด 5G ของเขานั่นคือ Galaxy A13 5G ครับหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากได้มือถือรองรับ 5G จะสเปคเนี่ยไม่ต้องแรงเวอร์วังมากแค่มีโอกาสได้ใช้ 5G กับการในการดู YouTube หรือว่าใช้คอนเทนต์เกี่ยวกับ 5G ก็เพียงพอแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะสำหรับ Galaxy A13 5G จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของกล้องถ่ายภาพความละเอียด50ล้านพิกเซลซึ่งเป็นเซนเซอร์รับภาพ SOCELL GN5 เป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกับที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือเรือธงของ Samsung เลยทีเดียวครับนอกจากนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 5,000 มิลลิแอมป์รวมทั้งยังมีรุ่นนะครับว่าจะมาพร้อมกับระบบการสั่น OIS ด้วยไม่ได้มีแค่ 5G แต่กล้องก็ดีด้วยนะครับ
สำหรับข้อมูลด้านอื่นนั้นเนี่ยระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยยังไม่มีการบอกมารายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับแต่มีการคาดการณ์ว่าเจ้าตัว Galaxy A135G จะมีราคาไม่ต่ำกว่า200ดอลลาร์สหรัฐหรือมัน 6,700 บาทเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลในข้างต้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเพราะนั้นเนี่ยต้องรออัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้นะครับโดยรวมน่าสนใจนะถ้ามือถือรุ่นนี้เน้นเรื่องของกล้องเอากล้องดีๆมาใส่และรองรับ 5G ในราคา 6,000 ต้นๆเท่านั้นถือว่าเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นของ Samsung ที่น่าจับตามองอยู่พอสมควรเลยครับเมื่อไม่กี่วันก่อนทาง Facebook เนี่ยได้ทำการเปิดตัวอุปกรณ์สำหรับวิดีโอคอลนะครับโดยเฉพาะเลยทีเดียวในชื่อว่า Portal Go แล้วก็ Portal Plus หน้าจอมี2ไซส์นะครับก็คือ10นิ้วแล้วก็14นิ้วราคาเริ่มต้นที่199หรือประมาณ 6,690 บาทนะครับยังไม่รวมภาษีนะตัวนี้จะมีกล้องอัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลที่รองรับ Spotify นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Entertainment อื่นๆด้วย Portal Go ได้ถูกออกแบบมาในดีไซน์แบบกระทัดรัดนะครับขนาด10นิ้วพกพาสะดวกมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องอัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลอีกทั้งยังสามารถกลายร่างนะครับเป็นเครื่องเสียงได้อีกด้วยเพราะ Portal Go นั้นมีลำโพงติดตั้งเอาไว้ในตัวนะครับส่วน Portal Plus นั้นได้เลือกใช้เซ็นเซอร์กล้องตัวเดียวกับรุ่น Go เลยแต่ว่าหน้าจอนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเป็น14นิ้วใช้ลำโพงสตีริโอด้วยนะครับนอกจากนี้อุปกรณ์ของตระกูล Portal ของ Facebook จะถูกออกแบบมาสำหรับการประชุมเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยยังรองรับการใช้งานในเรื่องของ Messenger WhatsApp Zoom Weibo BlueJeanGoToMeeting และในเดือนธันวาคม Facebook เผยว่าจะมีแอปพลิเคชัน Microsoft Teams มาให้ใช้งานเพิ่มเติมนะครับโดยทั้งรุ่น Go แล้วก็รุ่น Plus เลยสามารถนำไปใช้ในเรื่องการฟังเพลง Spotify Pandora iHeart Radio นะครับแถมยังแสดงผลรูปภาพนะครับแล้วก็รูปวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือขึ้นไปในตัว Portal Go ได้อีกด้วยแล้วก็รุ่นพัดได้ด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2020ทาง IDC นะครับได้ออกมาเปิดเผยสถิติ Facebookส่งมอบเจ้า Portal ไปมากถึง 600,000 เครื่องนะครับมากกว่าปีก่อนหน้านี้ถึง 28% สำหรับในปีนี้เนี่ยทางบริษัทก็ส่งมอบเครื่องนะครับไปมากถึง 400,000 เครื่องทำให้หลายๆฝ่ายคิดว่า Facebook ก็น่าจะทำผลงานทะลุสถิติ 600,000 เครื่องของปีที่ผ่านมานะครับเพราะปีนี้เนี่ยยังเหลือเวลาอีก 2-3 เดือนราคาและวางจำหน่ายนะครับตัวนี้เนี่ยในตัว Portal Go ราคาอยู่ที่199เหรียญหรือประมาณ 6,690 บาทในขณะที่ Portal Plus 349เหรียญหรือ 11,900 โดย Facebook เนี่ยมีการเปิดพรีออเดอร์ไว้ในวันนี้นะครับผ่านทาง portal.facebook.com ก่อนจะเริ่มส่งมอบนะครับในวันที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้แน่นอนว่าไม่มีขายในไทยตามเคยนะครับอาจจะต้องรอเครื่องนำเข้าเอาประมาณนั้นหรือเปล่าและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วก็ช่วยเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสมัครกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย